ับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีเวทีการประกวดค้นหาสาวประเภท2อันดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับเวทีการประกวด Miss Mimosa Queen Thailand 2020ที่ในครั้งนี้นะคะกลับมาพร้อมมิติใหม่ของการประกวดสาวประเภท2ที่ไม่เหมือนใครอลังการตะการตาไปด้วยแสงสีเสียงภายใต้คอนเซ็ปต์พลังแห่งศรัทธาที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่านะคะงดงามอย่างมีคุณค่า Mimosa Queen Thailandในการค้นหาสาวงามบุคลิกภาพดีที่มีความสนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมและมีจิตเป็นสาธารณะนะคะซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสาวประเภท2ให้มีบทบาทสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว40สาวงามผู้ที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้นะคะพร้อมด้วยมงกุฎเพชรมณีนาคราชที่มาจากความรักและความศรัทธาต่อองค์พญานาคในการยึดมั่นในความดีนะคะไปเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงละครอักษรา King Power นำโดยคุณนิกกี้จิรโชติแก้วเสถียรนะคะประธานกองประกวดนั่นเองค่ะค่ะการประกวดในปีนี้นะคะภายใต้ธีมที่ชื่อว่าพลังแห่งศรัทธาภาษาอังกฤษก็คือ Believe in นะคะคนเราถ้าหากว่าในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยขาดซึ่งพลังแห่งศรัทธาเราขาดสารตั้งต้นของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้เดินทางสู่ความสำเร็จได้โดยที่เราไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆนานานับประการเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำทิพย์ชโลมใจเพื่อให้เรามีน้ำหล่อเลี้ยงของจิตและทรงพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้สู่การเดินสู่การประสบความสำเร็จกลุ่มนี้นะคะนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวที่เรามีต่อองค์พญานาคนะคะซึ่งสื่อถึงความดีที่เราจะต้องทำกันต่อสาธารณชนนะคะก็มาจากความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคก็เราก็หยิบยกพญานาคทั้ง4ตระกูลเอามาอยู่บนมงกุฎมณีนาคราชอันนี้นะคะคุณสมบัติหลักของ Miss Mimosa Queen ก็เหมือนเดิมนะคะคือสวยเก่งและดีแต่ปีนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมก็คือเนื่องจากว่าปีนี้เราจะเดินทางไปเมืองวัฒนธรรมเมืองที่เรียกว่า3ธรรมก็คือธรรมะนะฮะเมืองที่มีธรรมะเต็มไปหมดเมืองที่เต็มไปด้วย3ธรรมนั่นหมายความว่าธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมคำว่าธรรมชาติเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่เราได้ไปเซอร์เวย์จาก3จังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬสกลนครและนครพนมต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเป็นจังหวัดที่น่าไปมากที่สุดตอนนี้ณเวลานี้นะฮะเพราะว่าจังหวัด3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยังนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่เราเองเนี่ยเราสมควรที่จะช่วยกันนอกจากอนุรักษ์แล้วเรายังต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้วิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นอัตลักษณ์แบบนี้นะฮะคู่กับบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเราและเป็นสายซิกเนเจอร์ของประเทศเราต่อไปต้องบอกว่ายากมากๆเนื่องจากว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีมงมาแล้วทั้งนั้นเลยจากทั่วประเทศแล้วก็สวยๆจากทั่วประเทศจากเดิมแล้วเนี่ยเรามีนางงามที่เรามีในตารางนะคะว่าเราจะมีนางงามทั้งหมด3ท่านในปีนี้แต่ก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าเราเห็นความตั้งใจของทุกๆท่านที่เดินทางเข้ามาสู่การเป็นความชิงชัยสู่ความศรัทธาการสร้างความดีการเป็นต้นแบบการเป็นแม่แบบของสาวประเภท2ที่ดีในสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราเพิ่มอีก2ตำแหน่งนะคะสรุปแล้วนางงามปีนี้จะมีทั้งหมด5ตำแหน่งด้วยกันค่ะเกณฑ์ของเรามองทางด้านความคิดค่ะพอเวลาเขาพูดออกมาอย่างธีมนี้อย่างที่พี่ๆทุกคนบอกนะคะก็คือเรื่องของความศรัทธาดังนั้นเนี่ยเราอยากดูการพูดของเขาว่ามันเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ปีนี้เท่าที่ได้ข่าวมาจากกองประกวดนะครับผู้สมัครจำนวนถึง3เท่ามากจากปีที่แล้วผมเองก็มีความยินดีนะครับได้เชิญมาเป็นประธานในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คงจะต้องขอสังเกตการดูกันจากการประกวดวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะมีการเดินทางไปเก็บตัวถึง3จังหวัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาจังหวัดด้วยแต่ละเมืองว่ามีความโดดเด่นยังไงในการเก็บตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้กองประกวดแล้วก็ขบวนของนางงามเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แต่ละจังหวัดที่เราไปเก็บตัวด้วยครับผมสำหรับปีนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเนินเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้สำหรับผู้เข้าประกวดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็มีคนสนใจมาประกวดมากเยอะมากคนสวยเยอะมากแล้วนอกจากคนสวยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเก่งมากมายหลายท่านเลยนะคะก็เป็นกำลังใจแต่อย่างที่บอกว่าเวทีเราเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่เหมือนกับการประกวดทั่วไป
พราะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องสวยแบบมีสาระต้องสวยเก่งและมีโครงการทำจิตสาธารณะด้วยนะคะถึงจะคว้ามงกุฎมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2020ได้ค่ะจากกระแสตอบรับที่ดีมากๆก็ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนทุกแขนงสื่อโซเชียลทุกแขนงนะฮะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกองประกวดมิสมิโมซ่าให้เราได้มีแรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะฮะในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นองค์กรต้นแบบของเพศที่3ให้เพศที่3เราได้มีที่ยืนที่สง่างามในสังคมค่ะไทยรัฐทีวีในวันที่27นะคะเดือนพฤศจิกาเวลา4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจ40สาวงามนะคะบนเวที Miss Mimosa Queen Thailand 2020ได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miss Mimosa ได้เลยนะคะ